ป็นการขยายความจากความคิดของเราฉะนั้นท่านอาจารย์ที่ประจำหลักสูตรเนี่ยท่านจะเป็นคนเก่งในเรื่องของ imagination นะฮะก็คือเวลาใครเขียนมาจากหนังสือตัวไหนเนี่ยท่านจะได้ออกมาเพราะว่าภาษาหนังสือกับภาษาที่ท่านเขียนมันต่างกันเวลาพวกโยมตรวจข้อสอบนะคะพอโยมเป็นคณะกรรมการในการตรวจข้อสอบนักถามสถาบันเหมือนกันทุกปีนะฮะฉะนั้นเวลาโยมไปตรวจเนี่ยนักคำชั้นตรีนักโพชติกเนี่ยโยมก็จะใช้จินตนาการในการว่าแต่ละคนคนนั้นเวลาเขาอธิบายเรื่องราวเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยอะไรแต่ถ้าเป็นภาษาหนังสือมันจะเป็นภาษาเหมือนเป็นท่อนๆไปนะอาจารย์ก็จะเป็นนะซึ่งคนที่มาเรียนไม่สามารถเขียนลักษณะตัวอักษรเช่นนั้นได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนเขียนตำราฉะนั้นคนเขียนตำราเนี่ยเขาก็จะเขียนร่างมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากำเนิดเกิดขึ้นแล้วในวันนั้นวันนั้นวันนั้นทรงเป็นอย่างนั้นตรัสรู้วันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเรียนตามตัวแบบอักษรอย่างนั้นมาแต่พอเวลาเขาให้ท่านอธิบายนะคะให้เราดูไปที่ภาพนะคะในการใช้จินตนาการว่าภาพนี้มีทั้งหมดกี่ภาพตั้งประเด็นไว้ก่อนเลยภาพนี้มีทั้งหมดกี่ภาพแล้วทีเนี้ยให้ท่านไปดูคำถามเขาเขียนว่าข้อหนึ่งดูรูปภาพเนี่ยเวลาท่านทำข้อสอบทุกอย่างบนโลกมนุษย์ใบนี้ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนเขาบอกว่าดูรูปภาพที่หนึ่งที่กำหนดให้นะคะอย่างฉะนั้นไอ้ตัวที่เขียนอยู่ต่างจากนั้นเขาไม่ได้กำหนดให้เรานะแต่ตัวที่เขากำหนดให้เราเนี่ยแค่ภาพตัวนี้เท่านั้นนะคะที่กำหนดให้แล้วเขียนคำตอบอธิบายลงในกระดาษคำตอบที่หนึ่งโดยที่พวกท่านไปดูหน้ากระดาษคำตอบแล้วเขียนไปว่าอธิบายภาพที่หนึ่งเวลาท่านจะตอบนะท่านจะพอถ้าเขาบอกว่าให้ดูรูปที่หนึ่งท่านจะต้องมาเขียนที่หน้าคำตอบว่าอธิบายรูปที่หนึ่งแล้วท่านก็เริ่มอธิบายไปนะคะท่านก็เริ่มอธิบายไปโดยการที่ก่อนที่ท่านจะอธิบายท่านต้องไปดูที่ภาพก่อนว่าภาพไหนเป็นตัวเอกตัวโทและตัวตรีถ้าภาพไหนไม่แสดงตัวเอกตัวโทและตัวตรีหมายถึงภาพที่มาปรากฏนั้นมีแต่ภาพล้วนๆแต่ถ้าเมื่อใดที่ภาพมีตัวเรียงตัวเอกตัวโทตัวตรีนั่นหมายถึงภาพที่เป็นตัวเอกจะต้องบรรจุด้วยอักษรเสมอฉะนั้นท่านไปดูซิว่าอักษรเนี่ยมันเป็นปรากฏอยู่ที่ภาพตัวไหนเป็นภาพเป็นพุทธะแล้วใช่ไหมคะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะอันนี้เขากำลังจะให้ท่านอธิบายว่าการกำเนิดพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเฉพาะการเกิดไม่ใช่พูดหลักธรรมตกลงไหมคะแล้วท่านก็อธิบายไปว่าภาพที่หนึ่งท่านก็เอาตั้งแต่พระนางมหามายาเทวีทรงมีพระสุบินเห็นช้างเผือกเหาะลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็เข้าสู่ท้องของพระนางท่านก็อธิบายอย่างนี้ว่าภาพที่หนึ่งบรรยายการสุบินนิมิตของพระมหามายาเทวีวงเล็บมารดาของพระพุทธเจ้าทรงนิมิตเห็นช้างเผือกเท่านั้นพออาจารย์ทรงนิมิตเห็นช้างเผือกเป็นปฐมในการสุบินว่าผู้มีบุญมาอุบัติแล้วถูกไหมคะเอาแค่นั้นพอนั่นคือคำตอบของภาพที่หนึ่งอย่าไปเขียนเยอะเขียนให้ได้ใจความฉะนั้นที่เขาบอกว่าท่านต้องเขียนให้ได้หมดทั้งหน้าเนี่ยหมายถึงว่าท่านกำลังเขียนขยักมาให้โยมอ่านซึ่งโยมจะไม่เสียเวลาในการอ่านขยักของท่านแต่ถ้าคนฉลาดเขาจะกำหนดกรอบลงมาเลยว่าข้อหนึ่งภาพอะไรข้อสองภาพอะไรข้อสามภาพอะไรแล้วก็สรุปให้เขาเห็นว่าภาพการเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตั้งแต่นี่มาเรียงมามันจะตีไม่ถึงประมาณ7 บรรทัดด้วยซ้ำไปแล้วเขาจะได้คะแนนเต็มว่าท่านเป็นคนรู้แต่ถ้าเขียนมาเยอะนี่อ่านมาทั้งหมดนี่ไอ้ผมจริงๆผมมันรักเดียวอาจารย์โยมจะได้คะแนนท่านยังไงอ่ะไอ้เขียนมาเยอะก็จริงแต่มันไม่ถูกนะเข้าใจไหมคะแต่เขาก็สงสารที่ค่าปากกาบ้างค่าน้ำหมึกอย่างนี้นะฮะแต่มันไม่เต็มนะคะเนาะโอเคไหมเพราะท่านจะต้องเป็นผู้ไปสอนศิล
ทำในโรงเรียนซึ่งจะต้องพูดเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนฉะนั้นอย่าลอกดีที่สุดเนาะอย่าลอกดีที่สุดนะคะเอาความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองนะคะโอเคภาพที่หนึ่งอธิบายแล้วว่าเป็นภาพของพระมหามายาเทวีนะคะซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่ามารดาของเจ้าชายนะคะท่านยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้านะคะมาอยู่ดีแล้วแล้วก็ให้พราหมณ์เนี่ยถ้าเขียนต่อไปอีกก็เนี่ยถ้าคนรู้ก็จะได้ให้พราหมณ์โปรหิตเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เลยค่ะให้มาทำนายเพราะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยร้อนรนรวายมากก็เลยให้พราหมณ์โปรหิตเนี่ยมาทำนายก็ปรากฏว่ามีผู้มีบุญมาเกิดเป็นบุตรชายโดยแท้เป็นบุตรชายโดยแท้คำตอบที่3ก็คือจะเป็นพระมหาจักรพรรดินะคะแล้วทีนี้ก็จะมีการเลี้ยงดาบท500ซึ่งดาบทที่มาเนี่ยรู้แล้วแต่สำเร็จอภิญญานะคะสำเร็จอภิญญาก็คือรู้อดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือคนที่ทำนายอะไรได้แสดงฤทธิ์ของเหนือเดินอากาศได้ถึงเชิญเข้าวังได้นะคะในสมัยนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยบุตรของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะได้เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนเกิดแล้วนะคนอื่นนะ499บอกเลยว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่มีท่านหนึ่งนะคะก็ยังก็ซ้ำคำเดิมว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นพระพุทธเจ้าคนนี้ต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาหน้าผากของตัวเองเนี่ยไปแตะที่ฝ่าเท้าของกุมารนั้นแล้วทีเนี้ยพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยทรงเป็นผู้ที่ศรัทธาเรื่องสายดาบทองค์นี้มากเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีอภิญญาสูงที่สุดเลยตกใจอ้าวถ้าเป็นนักบวชแบบนี้ก็คิดหนักแล้วทำยังไงลูกชายฉันจะไม่เป็นนักบวชฉันก็จะต้องเอาอะไรมาปรุงเปรย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ทีนี้เราก็ตอบเพียงว่าภาพอธิบายภาพที่หนึ่งพระมารดาทรงมีพระสุบินฝันเห็นช้างเผือกนะคะภาพที่สองภาพที่สองก่อกำเนิดตัวไหนคะท่านอาจารย์เรียงลงมาเลยเรียงตามคีย์เวิร์ดเขาลงมาเมื่อประสูติแล้วนะคะปรากฏเดินได้79แล้วก็มีพระดำรัสว่าถ้าเป็นเจ้าชายเขาเรียกว่าพระราชดำรัสหรือพระดำรัสว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเรานะคะอันนี้เป็นพระดำรัสที่ท่านตัดขึ้นมานะคะในการก้าวมานะคะที่ปรากฏในคัมภีร์เนาะโอเคต่อไปอันนี้อธิบายภาพที่สองนะอธิบายภาพที่สามเมื่อพระองค์ทรงทรงอะไรคะตัดพระเดชาเมาลีด้วยพระขันนะอธิบายว่าพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้ง4คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดความสลดสังเวชเท่านั้นนะสลดสังเวชแค่นั้นนะแล้วพระองค์ไม่อยากตายพูดง่ายๆก็คือไม่อยากแก่เหมือนเขาไม่อยากตายเหมือนเขาแล้วก็ไปฟังคนอื่นเขาพูดเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามาบวชเป็นพระแบบนี้เนี่ยจะไม่แก่จะไม่ตายแล้วพระองค์ก็เลยกลัวความแก่แล้วก็กลัวความตายแล้วก็เข้ามาบวชตามภาษาผีบ้านนั่นแหละเชื่อเขาแล้วก็มาบวชตามหนทางนี้หนทางเดียวที่ฉันเข้าไปบวชแล้วฉันจะไม่แก่และฉันจะไม่ตายเพราะท่านไม่อยากแก่ไม่อยากตายนั่นเองนะคะใช่ไหมแล้วท่านก็ไปแสวงหาแล้วท่านค่อยไปแสดงหาหลังจากที่ท่านบวชไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปท่านไปแสดงหากับที่ไหนคะฤาษีดาบทคืออาราดาบทและอุทกดาบทสองพระอาจารย์นี้นะครับถือว่าเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในยุคนั้นนะคะเนี่ยภาพตัวข้างล่างสุดเนี่ยนะคะตัวกลางเห็นไหมตัดพอดีเสร็จแล้วก็ไปศึกษาใช่ไหมคะเดินทางก็ไปศึกษาใช่ไหมไปหาอาจารย์ในเก่งๆก็ไปเหมือนพวกเรานั่นแหละค่ะอาจารย์ในหลวงปู่ช่างเก่งๆก็ไปหาหลวงปู่ช่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นปู่ตาครูบาอาจารย์ไกลขนาดไหนเราก็ไปแล้วก็ไปศึกษาธรรมไปศึกษาวิธีปฏิบัติวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะโอเคต
ต่อไปเมื่อได้ความรู้จนเต็มที่แล้วอธิบายภาพต่อไปภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ5ภาพ5เมื่อไปศึกษาจนจบไตรเพศและความรู้สูงสุดและแสดงฤทธิ์แสดงฌานแสดงญาณได้ทุกอย่างหมดแล้วแล้วพระองค์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่เต็มอ่ะมันยังไม่สุขนะก็เลยไปปฏิบัติโดยพระองค์เองโดยการบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่ใช่แต่บำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างเดียวนะอาจารย์ท่านไปทำตัวเหมือนคนบ้าๆด้วยนะอาจารย์ประเทศอินเดียเนี่ยมันจะมีป่าฝังทางโน้นกับป่าฝังทางนี้นะคะที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันมีผีหลอกเนาะท่านพุทธเจ้านะคะใช้ผ้าบางๆในการห่อตัวเองแล้วก็ไปกินเศษอาหารที่เขาทิ้งแล้วตั้งแต่คำละขนาดนี้จนไปถึงเท่าลูกพุทธานะคะแล้วก็พระองค์ก็ไปนอนบนแผ่นศิลาอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวของอินเดียอินเดียนี่หนาวนี่หนาวมากใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าก็เลยไปนอนบนแผ่นศิลา ด้วยความทุกข์ทรมานมากเลยจนมาถึงสุดท้ายก็เลยมานั่งหมดอาหารนะคะฉะนั้นท่านมองเห็นความทุกข์ทรมานทุกอย่างร้อยอย่างพันอย่างท่านมองเห็นมาหมดแล้วจนมาถึงข้อสุดท้ายแต่เวลาเราไปเรียนเซสชันนี้เราไปเรียนว่าท่านไปนั่งอดอาหารเฉยๆจริงๆไม่ใช่นะคะท่านทรมานตัวทุกอย่างจนถึงว่ากำมือแบบฤาษีนะคะแล้วไม่คลายมือนะจนว่าเล็บเนี่ยมันทะลุมาถึงอีกฝั่งทางนึงท่านจะต้องไปอ่านในพุทธกาลิกานะคะท่านต้องไปอ่านตรงนั้นแล้วท่านจะร้องไห้นะคะเพราะโยมไปอ่านแล้วโยมก็ร้องไห้มากเลยนะคะก็เลยปฏิญาณตนเรียนพระพุทธศาสนามาตั้งแต่กรีโกแล้วก็อีกนะคะเห็นการสละของพระพุทธเจ้านะท่านในการมันทราบซึ้งนะกว่าพวกเราจะมารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเนาะต้องศาสดาต้องไปทำอะไรมาขนาดไหนใช่ไหมคะมันก็เลยรู้สึกทราบซึ้งในคำสอนนะคะโอเคเราเป็นทุกขกิริยาเสร็จแล้วเมื่อท่านเราเป็นทุกขกิริยาเสร็จแล้วจนมาเดินไปลงแม่น้ำนะคะไปอาบน้ำอาบท่าอะไรเดินขึ้นมาก็มาเป็นลมซะนะคะมาเป็นลมซะในภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพของนางสุชาดากำลังจะไปแก้อะไรคะไปแก้ผ้าหรือแก้บนท่านไปแก้บนที่ต้นรุกขเทพเพราะท่านบนไว้ที่ต้นไทรนี้ว่าถ้าท่านได้บุตรชายถ้าท่านได้แต่งงานกับคนที่รวยกว่าท่านเสมอท่านและรวยกว่าท่านและบุตรคนแรกต้องเป็นผู้ชายท่านจะมาแก้บนนะคะแล้วท่านก็ไปแล้วท่านก็สำเร็จจริงๆแล้ววันนี้ก็มาแก้บนแล้วมาเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นนี้เปล่งรัศมีออกเรืองรองงดงามเหลือเกินก็นึกว่าเป็นเทวดาแปลงกายมาท่านก็เลยเอาข้าวมาทุกปายานะปายาสัตว์นะคะไปถวายนะคะ49ก้อนนะคะบนขาทองคำเมื่อไปถวายเสร็จแล้วนะคะพระองค์ก็ส่งไปเสียงทายว่าฉันรับฉันพักแล้วนะคะก็ส่งไปเสียงทานนะคะส่งไปเสียงทานแล้วฐานนั้นก็ยังอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปนะคะอธิบายรูปนะคะอาจารย์อธิบายรูปนะภาพที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6ภาพที่6นางสุชาดาส่งถวายข้าวได้ถวายข้าวมาทุกปายาแด่พระพุทธเจ้า49ก้อนก่อนการตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้สับนี้พอโยกเขาต้องการอยากรู้แค่นั้นเองของไม่ต้องการท่านอธิบายการแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะสิชาดาเดินระมกระเมือนลอยงามสี่เขาก็อยากบอกสั่งต่อค่ะเขาก็อยากตั้งมันยากของเขาหมดพอสุดท้ายก็รู้ว่าเอานางที่เป็นถวายข้าวจบเองแค่นั้นเองใช่ไหมทำไมพูดมาที่ยาวยืดขนาดนั้นรูปใหญ่นะโอเคแล้วก็พอเวลาได้ถวายข้าวมาทุกปายาเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งปณิธานนะคะทรงตั้งปณิธานว่าเนี่ยถ้าท่านไม่ตรัสรู้นะท่านจะไม่ลุกขึ้นเลยนะแม้แต่หนังจะแห้งนะเนื้อหนังจะเหือดแห้งไปแม้แต่ท่านจะตายลงไปในคราวเดียวกันก็พอนะท่านจะขอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วในค่ำคืนต่อมานั่นเองนะคะท่านก็ได้บรรลุนะคะได้บรรลุถึงความจริงอันสูงสุดนะคะความจริงอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบอันแรกคืออะไรคะอริยสัจสี่เป็นเซกชันนะที่เรารู้มาแต่ที่จริงเป็นต่อนะ
ทุกข์นะครึ่งหนึ่งสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วพระองค์ก็เมื่อพิจารณาถึง4หลักธรรมที่เข้าถึงแล้วปุ๊บท่านก็ทรงระลึกชาติได้เป็นอนันตแสนชาติล้านชาติด้วยอริยสัจ4ฉะนั้นหลักธรรมตัวนี้จึงเป็นหลักธรรมขั้นสูงเมื่อท่านระลึกชาติได้กี่ชาติกี่แสนชาติด้วยหลักอริยสัจ4เสร็จแล้วท่านก็ทรงพิจารณาว่าจะสอนชาวโลกอย่างไรให้รู้ตามด้วยหลักธรรมอะไรต่อมาฮะหลักธรรมอะไรตัวต่อมาหลักธรรมอะไรอริยมรรคฮะอริยมรรคมีองค์8การเดินตามทางพระพุทธเจ้าของชาวพุทธจะต้องเดินตามทางอริยมรรคองค์8อย่างเดียวถ้าผู้ใดยังเดินตามทางอริยมรรคองค์8นี้พระพุทธเจ้ากล่าวยืนยันได้เลยว่าเมื่อนั้นก็ยังไม่สิ้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้จะเป็นบุคคลก็จะเป็นอริยบุคคลแม้จะเป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นอริยสงฆ์คุณธรรม8อย่างใช่มั้ยคะในการพ้นจากทุกข์นะฉะนั้นเวลาสอนให้คนมีปัญญาต้องสอนเรื่องอริยสัจ4เพราะทุกคนโดยส่วนมากมักไม่ใช่เหตุผลฉะนั้นหลักอริยสัจ4จึงเป็นตัวกำหนดเหตุผลของมนุษย์ได้อย่างฉมังแก่แล้วก็ใช้แบบนี้มาจนเกือบ 2,600 ปีแล้วและพระพุทธเจ้าทรงกล่าวยืนยันว่าหลักธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยจะใช้ได้ถึง 5,000 ปีโอเคมั้ยคะโอเคกล่าวจบสรุปเสร็จแล้วนะคะกล่าวสรุปเสร็จแล้วเราก็ทิ้งท้ายไปที่สรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันขึ้น18ค่ำเดือน6อย่าลืมในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะฉะนั้นท่านอย่าลืมตัวอักษรแนบท้ายตัวเล็กๆที่มันอยู่ข้างล่างตัวนี้ด้วยเนี่ยเห็นมั้ยท่านจะต้องใส่ไปในคำอธิบายภาพด้วยแล้วท่านจะได้คะแนนเต็มอนิยม2กลยุทธ์นะคะว่าเวลาเขาจะให้แบบนี้มาพบแล้วให้ท่านอธิบายครับท่านจะต้องดูทุกอย่างที่มันปรากฏอยู่ในกระดาษใบนี้ก่อนพลิกหน้าพลิกหลังพลิกหน้าพลิกหลังพลิกหน้าพลิกหลังแล้วท่านอธิบายตามความรู้ของท่านนะคะโอเคต่อไปธรรมจักรวัฏฏสูตรกำเนิดพระธรรมจริงๆแล้วมันมี3ภาพภาพที่1คือกำเนิดพระพุทธภาพที่2คือกำเนิดพระทำภาพที่3คือกำเนิดพระสงฆ์จบเองแค่นั้นเองแต่ทีนี้เขาต้องการรู้ว่าภาพนี้นะคะภาพที่กำเนิดพระธรรมเนี่ยมันเป็นเซกชันที่สำคัญมากเลยคือเราเห็นพระพุทธเจ้าทรงยกไม้ยกมือนะคะอาจจะทำบวกลบคูณหารอะไรก็ไม่รู้แต่ทีนี้เราเห็นผู้ชายเนี่ย5คนเนี่ยเราเรียกว่าดาวโอด5ตนเนี่ยนะคะกำลังนั่งฟังอะไรกันก็ไม่รู้ฉะนั้นแต่ภาพนี้ปรากฏในคัมภีร์ได้กล่าวว่าภาพนี้ภาพที่2อธิบายภาพธรรมจักรวัฏฏกรรมธรรมจักรกับวัฏฏสูตรอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับวัฏฏสูตรครั้งแรกในการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนมีบุคคลหนึ่งที่ฟังแล้วก็บรรลุตามถือว่าครั้งที่สองที่มาเทศที่มาให้ธรรมะเนี่ยเราได้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรัตนะแล้วนะอาจารย์หนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ตอนที่มาเทศธรรมจักรกับพระธรรมสูตรตรงนี้แหละค่ะกำเนิดพระสงฆ์รูปแรกคือท่านไหนคะถูกต้องเกิดพระสงฆ์ถ้าบรรลุมรรคปุ๊บจะเป็นพระสงฆ์เลยนะคะเขาเลยบอกว่าเวลาสวดธรรมจักรเนี่ยจะเป็นพระสงฆ์แรกเกิดใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาสวดธรรมจักรเนี่ยเราถือว่ามีอานิสงส์มากของชาวพุทธเนาะเราจะมีการสาธยายธรรมจักรนะคะโยมสวดธรรมจักรทุกวันเนาะเผื่อจะได้บรรลุกับเขาบ้างนะคะไม่อยากเกิดละขี้เกียจสวยแล้วมันทรมานนะคะโอเคต่อไปขำๆไม่ได้ครับคุณจะได้นะคะช่วยได้อธิบายได้แล้วนะธรรมจักรกับวัฏฏสูตรนะคะโอเคเป็นการกำเนิดพระธรรมอธิบาย2บรรทัดเท่านั้นเองเลื่อนลงมาสักประมาณ3บรรทัดนะคะกว้างไว้นะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะเราอ่านดูซิปฐมปาราชิกสิกขาบทกำเนิดพระวินัยทำไมทำอย่างนั้นล่ะสุทีนคุณแม่ขอร้องขอรับนะปรากฏ
านได้เคยไปอ่านหรือไม่คะปรากฏในคัมภีร์คือพระสุทีนเนี่ยบวชตามเพื่อนเฉยๆหรอกนะคะไม่ได้ศรัทธาบวชตามเพื่อนเพื่อนชวนบวชก็บวชตาม3วัน7วันก็จะสึกมาแล้วท่านก็กำลังได้เมียใหม่ๆมาเลยนะคะยังไม่ได้เข้าห้องหมอเลยนะแล้วท่านก็บวชตามเพื่อนก่อนเอาเรื่องเอาชัยเอาสิ่งดีสิ่งงามสิ่งเป็นสิริมงคลพระพุทธเจ้าชวนบวชแล้วเพราะสมัยนั้นเขาเหมือนลักษณะเขาจะไม่ปฏิเสธคำพูดของพระศาสดาเนาะเจ้าชายคาบวชก็บวชตามเขาเรียกว่าบวชตามด้วยเกรงพระราชอำนาจนะพระจันทร์ในพระอาจารย์เขากลัวอย่างนี้นะก็บวชตามเขาไปเห็นเพื่อนบวชก็บวชตามเขาปรากฏว่าบวชไปแล้วนะคะเข้าถึงกระแสธรรมเข้าใจธรรมะโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มานาก็เลยนิมนต์ให้ไปฉันพักที่บ้านนะคะพิจารณาพักที่บ้านนะคะเมื่อพิจารณาพักที่บ้านนั้นร้องไห้ทั้งเมียทั้งแม่เนาะแต่เข้ามาแล้วกับมีลูกสืบสกุลวงศ์ตระกูลชักขันมันจะหายไปนะลูกแบบนั้นแบบนี้เนาะคราวนี้ไอ้ความที่ลูกก็โอ้ยฟังคำแม่นะคะก็เลยจัดเต็มเนาะก็เลยจัดให้ภรรยานะคะก็เรียกว่าภรรยาเก่าหรือภรรยาโบราณนะคะในคำพิจารณาว่าภรรยาโบราณนะเมื่อทิ้งเข้าบทแล้วถือว่าไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่เป็นทางโลกถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วนะคะสิ่งที่เราเข้าบวชตั้งแต่วันแรกสิ่งนั้นเป็นของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยว่าอ่ะไปคุณแม่ขอร้องค่ะประชาชนพระสิทธิ์ก็คงจะมีภารกิจกันต่อเนาะก็ทำเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยเรื่องนี้ก็เลยไปดังถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าสุทินนะเธอทำอย่างนั้นใช่หรือไม่พระสุทินก็เลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าทำเช่นนั้นจริงแล้วทำไมเธอถึงทำเช่นนั้นล่ะสุทินนะคะอันนี้เป็นพุทธดำรับเลยนะคะสุทินก็เลยบอกว่าเพราะมารดาขอร้องเท่านั้นเองนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงหลับพระเนตรแล้วลืมตาขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตขอบัญญัติว่าพระภิกษุห้ามนะคะห้ามก้าวล่วงห้ามเข้าร่วมในการเสพเมถุนเมื่อพระได้ก้าวล่วงแล้วย่อมขาดจากความเป็นพระภิกษุเท่านั้นเองนะคะจึงเป็นปฐมจึงเป็นปฐมปาราชิกนะคะแต่พระสุทินถูกปรับไหมไม่เพราะว่ามันยังไม่เกิดมีข้อบัญญัติอะไรเลยแล้วท่านเองก็ตัวการันตีของท่านคือท่านบรรลุด้วยเป็นอย่างนั้นนะคะท่านเข้าถึงกระแสธรรมด้วยถึงขั้นไหนเราไม่รู้อาจจะโสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหันต์ก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าฉะนั้นพระอานนท์ก็เลยบอกว่าผู้ที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยมักจะไม่ปิดบังความลับของตัวเองผิดก็บอกว่าผมผิดจริงครับถูกจริงครับคือพระภิกษุในพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่สามารถเปิดเผยความผิดของตนได้ถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เขาจะมีการแสดงความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะของพระน้องดูยังถือว่าพระอีกต้องหาการค่ะโอเคนะคะเอาภาพต่อไปอธิบายได้แล้วนะอาจารย์เนาะโอเคแค่นี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ภาพตัวนี้เป็นการรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยหมายถึงว่าอะไรเขาไม่ได้ให้เราเขียนเฉพาะมุขปาฐกอย่างเดียวแต่เขากำลังให้เราพูดถึงเรื่องลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะเขาให้เราพูดถึง2มิติเลยนะคะแต่ในสมัยการสังคายนาตอนนั้นเขาเป็นมุขปาฐกอย่างเดียวใช่ไหมเขาพูดปากต่อปากอย่างเดียวแล้วจนกลายมาเป็นการสาธยายในปัจจุบันสมัยนั้นก็จะเป็นการสาธยายนะคะฉะนั้นรูปในการสาธยายที่เราได้เห็นมากที่สุดก็คือพม่านะคะประเทศพม่า12ปัญหานี้โยมเขาไปศึกษาดูงานเล็กน้อยนะคะเขาจะกลุ่มโป่งแล้วเขาก็จะสวดกันเขาจะท่องกันอยู่หน้าลานพระเจดีย์เป็นร้อยรูปเลยนะคะเขาจะท่องกันจนถึง3ทุ่มทุกวันก็จะมานั่งอยู่ที่หลังแล้วก็จะสวดจะกลุ่มโป่งจะสวดเพราะว่าที่12ปัญหามันจะหนาวเนาะเพราะจะสวดของเขาอยู่นั่นแหละเราบอกว่าโอ้นี่เหรอที่เขาสวดแบบเหมือนสาธยายเหมือนคงไว้ซึ่งสาธยายฉะนั้นเราจึงไม่แปลกว่าพระในประเทศพม่าเขาจึงสวดอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะอาจารย์เนาะฉะนั้นตรงนี้อธิบายภาพที่2อธิบายภาพที่2เราก็บอกไปเลยว่าการรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกมีอยู่2ลักษณะด้วยกันคืออันนี้ตอบแล้วนะหนึ่งแบบมุขปาฐกสองแบบลายลักษณ์อักษร
แล้วท่านอธิบายว่าอะไรคือมุขมาคะในสมัยพุทธกาลสืบทอดมาถึง600กว่าปีนะก็มีการพูดปากต่อปากปากต่อปากอ้าวอุอากาสะอากาสะอุสาวาสาวากาศถ่ายทอดมา600ปีพลังมา600ปีมาเสร็จแล้วปึ๊บหลังจาก600ปีบุคคลเข้ามาบวชเยอะเพื่อหวังลาภสักการะทีนี้คนที่มีคุณพิเศษก็มีฉะนั้นการท่องจำเลยเสื่อมลงในบางยุคเสื่อมลงโดยบางยุคเพราะอะไรคะพระอรหันต์เนี่ยเมื่อไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยระบบการคิดของท่านมันยังคงเดิมแต่เมื่อใดที่พระภิกษุหรือผู้ที่เป็นปรมาจารย์เนี่ยมีอุปกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บการท่องบทก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อถอยอะไรลักษณะอย่างนี้เนาะไม่อยากท่องไม่อยากฝนไม่อยากอะไรก็เลยกลัวว่ามันจะหายไปไหมเมื่อมันจะหายไปในยุคนั้นเกิดอักษรขึ้นมาแล้วท่านอาจารย์เกิดอักษรขึ้นมาแล้วก็มีการจารึกอักษรขึ้นมามีการเขียนขึ้นมาเราจึงเห็นอยู่ที่ประเทศพม่ากี่หลักคะที่เป็นการจารึกอักษรขึ้นมากับแผ่นศิลาเลยที่อุปถัมภ์โดยพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะคะแล้วก็ทำกันหลายเดือนมากเลยนะคะแล้วก็เขียนกันขึ้นมาแล้วก็จนกลายมาเป็นอักษรจนกลายมาเป็นพระไตรปิฎกที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนะฉะนั้นมันมีช่วงหนึ่งในการพูดมุขมาถะเท่านั้นเองนะคะในการปากต่อปากนะแต่นี่ในสมัยโบราณสมัยพ่อแม่เราก็จะมีการเขียนลงใบลานเห็นไหมคะเขียนนักโมตสาพระว่าโตแล้วก็คำสอนต่างๆลงสู่ใบลานนะคะต่างๆจนมาไกลพัฒนาการเป็นกระดาษในปัจจุบันเราก็อธิบายไปว่ามีอยู่2ลักษณะคือ1มุขมาถะคือการรักษาพุทธพจน์ด้วยการสาธยายด้วยการท่องจำด้วยการสวดสาธยายเท่านั้นเองอาจารย์เขามีบอกสักนั้นเอง2โดยการรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกด้วยลายลักษณ์อักษรที่เราเห็นในปัจจุบันคือใบลานคัมภีร์ตำราหนังสือและพระไตรปิฎกที่เป็นฉบับเล่มที่มีการสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจบแต่ถ้าขอมาอธิบายไปอีกมีการอธิบายอะไรบ้างพระอัฏฐกถาอาจารย์พระอัฏฐกถาอาจารย์พระเกจิอาจารย์พระอาจารย์ก็จะมีการอธิบายหัวข้อธรรมต่างๆอย่างเช่นปออปยุตโตได้นำหลักว่าสุโขสุขีแล้วก็มาอธิบายว่าสุโขคืออะไรสุขีคืออะไรอันนั้นคือระดับล่างสุดที่เรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแต่ก็จะได้ประมาณแต่เพื่ออธิบายให้คนอยากโยมที่มีกิเลสหนาปัญญามากเนี่ยรับฟังแล้วเกิดความเข้าใจเพราะโยมไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเหมือนท่านไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปอยู่ในคำสอนเหมือนพวกท่านที่จะรับเช้าเย็นเช้าเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันโยมไม่มีโอกาสตรงงานที่ทำงานฉะนั้นมันมีแต่เวลาไปทำอาหารกินก็เลยท่านก็เลยต้องเอาเป็นคำๆหนึ่งแล้วก็เอามาสอนโดยที่เราจนทุกวันนี้คำสอนก็ยังปรากฏอยู่ในเครื่องรางของไทยและรูปเหมือนที่เราเห็นรูปหลวงพ่อข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็จะเขียนนะโมพุทธายะนี่เป็นคำสอนนะอาจารย์เป็นหลักพุทธธรรมในการที่จะสื่อคำสอนโยมถ้าไม่รู้จะสวดอะไรโยมสวดนะโมพุทธายะโดยลมอย่างแค่ท่านปลอดภัยโยมก็เชื่อมากก็ไปสวดนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะถามว่าปลอดภัยไหมคะถ้าด้วยอนุภาพจริงๆนะปลอดภัยไหมท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าตั้ง5พระองค์นะแล้วอานิสงส์ของพุทธิสัตว์ห้าพระองค์เขาสร้างบุญบารมีมากี่พวกกี่ชาติแล้วท่านไม่ได้พูดแค่นั่งอย่างเดียวนั่งกับกูสัมผัสท่านไม่ได้พูดนั่งอย่างเดียวแต่ท่านพูดถึงพุทธิสัตว์ห้าพระองค์นะฉะนั้นชาวพุทธจึงเลยมีความเชื่อว่าคำห้าคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์เมื่อสวดแล้วก็จะได้ไปสวรรค์โยมก็พยายามสวดทุกวันอยู่ประโยชน์อยากไปสวรรค์นะคะก็อธิบายอย่างนี้แล้วก็จบลงด้วยดีเนาะซึ่งโยมก็ทำเสร็จอยากไปอธิบายเยอะเนาะต้องไปอธิบายเยอะเอาอธิบายให้ได้ใจความสำคัญตอนที่จะรู้ว่าภาพนั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรแล้วท่านก็สโคปความรู้ว่าเพียงท่านมาเรียนครบอ่านพุทธอาทิตย์แล้วก็เซ็นตรงนั้นนะคะตามมาท่านให้แล้วเพราะว่าไอ้หลักตัวเนี้ยที่ท่านบอกว่าในระดับตรีโทเอกเขาเรียนกันอาจารย์แต่ในระดับการเสนียหลักคือมันเป็นการอบรมแต่ถ้าใครอ่านถึงคนนั้นจะรู้แต่ถ้าใครอ่านไม่ถึงมันจะไม่รู้นะอาจารย์เพราะว่า
ประกาศนียบัตรจากป.6ก็มาเรียนได้ม.3ก็มาเรียนได้ม.6ก็มาเรียนได้และมันจำกัดคุณวุฒิอยู่แค่นี้แล้วถามว่าคนป.4ป.5ป.6แล้วได้เคยเรียนมาก่อนถามว่ารู้ไหมก็ไม่รู้ฉะนั้นเวลามันพูดอยู่นี้อาจารย์ยังไม่รู้เลยอาจารย์ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะมันเป็นอย่างนั้นเพราะไอ้ตัวนี้เวลาพอเริ่มเรียนจริงๆเขาเริ่มเรียนตอนที่ท่านอยู่ในระดับปริญญาตรีนู่นแล้วเวลาพวกท่านไปสอบนักธรรมพวกท่านถึงสอบได้ว่าพุทธเจ้าโคตรง่ายเราสักการะท่านชื่ออะไรท่านบรรลุวันไหนวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาคือวันไหนกี่ค่ำมีความหมายยังไงมีความสำคัญยังไงมีความเป็นมายังไงท่านก็สามารถอธิบายได้จากการที่ท่านไปเรียนแล้วฉะนั้นประกาศนียบัตรเขาจึงไม่คาดหวังจากคำตอบที่ถูกต้องแต่คำตอบที่ถูกต้องของท่านต้องเขียนด้วยภาษาเองแต่ถ้าท่านไปเล่ามามันจะเป็นภาษาหนังสือซึ่งเขาอ่านและเขาก็รู้เขียนไม่ต้องเอาสารไปเลยอธิบายแล้วท่านจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำของเราใช่สัตว์เป็นมันยากใช่ถ้ากัญชาอะไรอย่างเงี้ยโยมยโสธราเนี่ยค่ะก็เวลาจะสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะโยมจะเขียนเป็นภาษาของตัวเองเขาก็เลยถามว่ายโสธราทำไมเธอถึงไม่เขียนเป็นภาษาราชการว่าไม่ค่ะอาจารย์เพราะที่หนูตอบคือหนูตอบตามความรู้และความเข้าใจของหนูเองแต่ถ้าเวลาหนูจะไปบรรยายหนูจะบอกว่ากษัตริย์พระราชาพระกำลังพระสุบินอย่างเงี้ยแต่เวลาโยมจะเขียนตอนนั้นโยมเขียนว่าฝันเข้าใจไหมคะเพราะมันเป็นภาษาคนสื่อความหมายให้คนฟังแต่พอเวลาท่านเป็นผู้ราชการและคนฟังท่านเป็นร้อยท่านจะมาพูดว่าฝันนะมันก็ดูประหลาดเราต้องบอกว่าทรงสุบินซึ่งสมกับฐานานุสักของคนที่เป็นราชนิพนธ์หรือราชวงศ์ใช่ไหมคะเขาก็จะพูดอย่างนี้ภาษาชาวบ้านเราก็คือฝันนั่นแหละฉะนั้นเราก็ได้สั่งสองสั่งแล้วก็คือฝันกับทรงพระสุบินมันก็แต่ความรู้ไปอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลาท่านไปบรรยายท่านจะต้องพูดเป็นภาษาราชการอย่างเดียวนะคะภาษาราชการอย่างเดียวฉะนั้นท่านก็ต้องไปศึกษาคำพวกนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ถึงคำราชาศัพท์ด้วยนะฮะเวลาโยมจะไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยโยมก็จะต้องพูดเป็นภาษาราชการอาจารย์พูดเป็นภาษาชาวบ้านไม่ได้เขาพวกราชการเขามาเรียนกันเขาก็จะรู้กันตรงนั้นได้ความสูงเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาพวกเราอยู่ในปสสเนี่ยเราอธิบายนะคะเราอธิบายเนาะโอเคเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเรารวบรวมมาไปส่งของคุณว่าก็ได้ทางหน้าเอาเลยเปล่าไม่ได้เขียนโอเคแล้วท่านนิยมก็จะหยุดเสียงแล้วให้พวกท่านเขียนได้สัก10นาทีไม่ต้องไปดับถึงบ้านอาจารย์มันจะเลิกเถอะความหมายของว่าเลิกคืองานอื่นมารอท่านอยู่ท่านเขียนเดี๋ยวนี้แล้วก็เรารวมกันมั้ยแล้วรวมกันแล้วเอาไปรวมให้คุณว่าไปเลยมันจบเราใช่ถ้ามันจบไปเลยอาจารย์อย่าไปรอว่าฉันจะไปเล่าแล้วฉันจะได้คะแนนที่ดีเขาก็บอกมาแล้วว่าคุณเขียนมาคุณไปเล่าอย่างไรมาฉันก็จะไม่ได้ต่างกันเดี๋ยวฉันจะให้คะแนนเท่ากันพวกท่านน่ะไม่ฉลาดจนอาจารย์พอเราก็มีเกณฑ์ในการให้คะแนนเราแต่ถ้าท่านจบตอนนี้แล้วท่านตอนนี้เขาอนุมานในความพวกท่านเขียนในชั่วโมงจริงแล้วก็เขียนด้วยภาษาของท่านจริงเขาก็จะเขียนให้คะแนนเท่ากันอาจารย์ไม่เยอะค่ะฉะนั้นรีบเขียนเนาะโอเคนะคะ